สวัสดีครับนะครับตอบยติตอบกลับนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับตอนนี้คิดอยากออกจากงานประจำไปขับแกร็บจะดีไหมนะครับแกร็บกับแท็กซี่อันไหนดีกว่ากันนะครับถ้าในมุมมองของเดียเหรอตอนนี้นะครับแท็กซี่น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันคือตอนนี้มันกลับสู่สภาวะปกติแล้วเนาะแต่คืออย่าง FC คนหนึ่งของเฮียเนี่ยเขาก็มีขับแท็กซี่เหมือนกันนะครับรายได้ก็ต่อวันก็ไม่เบานะครับแต่อย่าลืมนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันยากเสมอแล้วมันเหนื่อยนะครับต้องใช้ประสบการณ์มากๆต้องอดทนจนกว่ามันจะถึงจุดหนึ่งที่มันสามารถจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างสบายใจขึ้นนะแรกๆมันอาจจะเหนื่อยนะขับแท็กซี่หาลูกค้าจุดจอดตรงไหนนะครับวิ่งรถผ่านแอปก็เหมือนกันวิ่งรถผ่านแอปแก๊ปเหมือนกันแก๊ปตอนนี้ก็ราคาถูกมากนะครับราคาก็ถูกมากนะครับแล้วยิ่งเป็นแก๊ปคาร์ด้วยเนี่ยต้องหารถที่ติดแก๊สนะครับต้นทุนที่ไม่สูงขอโทษทีทั้งหมาทั้งคนเสียงดังไปหมดนะครับอ่ะพูดต่อนะครับถ้าต้นทุนสูงนะครับก็เอาไม่อยู่นะครับบางทีอาจจะต้องไปขับพวกพรีเมียมหรือ SUV แต่สุดท้ายราคามันจะต้องกดลงมาอีกอย่ามองว่าจะมีแค่แกร็บนะตอนนี้มันมีโรบินนะครับมีแอร์เอเชียมีอินไดเวอร์มีโบลนะครับในส่วนของถามว่าอะไรดีสำหรับเฮียตอนนี้คิดว่าแท็กซี่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าตอนนี้แท็กซี่ราคาเริ่มต้นอ่ะ 3-5 ปกติแต่รถติดอ่ะมันจะเพิ่มไปอีกนะครับมันจะเพิ่มไปอีกก็ราคาจะสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเรามีลูกค้าประจำหาได้จากไหนก็คืออาจจะต้องทำนามบัตรทำ QR code สแกนไลน์ติดทิ้งเบอร์โทรไว้ WhatsApp ลูกค้าต่างชาติก็จะเป็น WhatsApp ใช่ไหมติดต่อพาไปเที่ยวรับค่าน้ำนู่นนี่นั่นนะครับถ้าอยากจะขับออกมาขับจริงๆอ่ะอยากให้ลองมีรถลองสมัครลองวิ่งมีโบลองสมัครโบตอนนี้ต้องไปสอบใบขับขี่สาธารณะทั้งหมดแล้วแหละนะครับมันถูกกฎหมายแล้วเกี่ยวกับรับเอารถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับต้องไปสมัครนะครับไปสมัครทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้อาจจะมีเสียงบ้างนิดหน่อยพอดีเฮียเปิดร้านนะครับมาพูดคุยกันนะครับว่างๆช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีนะครับให้เอารถมาลองวิ่งดูก่อนนะครับในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับหรือถ้าคุณมีวันลาพักร้อนอะไรเงี้ยคุณก็ลองลามาลองวิ่งกันดูในวันธรรมดาที่แม่งรถติดนะครับติดมากมายนะครับแล้วก็มีอีกหลายแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้มีของอันนี้นะครับแคปอ่านว่าแคปหรือแคปก็ไม่รู้เนาะ CAWB นะครับตัวนี้ที่เราเห็นรถมันจะออกทรงแบบลอนดอนอังกฤษนิดนึงแต่ตัวนี้มันติดแก๊สอันนี้น่าจะต้องไปสมัครเป็นพนักงานของเขาและขับของเขาครับอันนี้มันก็อาจจะต้องไปคุยเงื่อนไขเนาะว่ามีเงินเดินให้ไหมมีให้เท่าไหร่ยังไงอันนี้ก็ต้องไปคุยนะครับอันนี้มาแค่มาบอกนะครับมาบอกกันนะครับอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับอีกอันนึงที่อยากให้ถ้าอยากขับรถจริงๆนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับตัวของรถลิมูซีนนะครับรับพวกนี้อาจจะต้องไปลองวิ่งไปหาประสบการณ์มีเงินทุนออกรถนู่นนี่นั่นเป็นป้ายเขียวแคมรี่เนี่ยมันจะได้อีกราคาหนึ่งเลยราคาจะดีแล้วลูกค้าที่เป็นลูกค้าชั้นดีลูกค้าที่มีฐานะมีกำลังซื้อเนี่ยเขาจะชอบใช้แล้วเขาจะไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องราคาเท่าไหร่สมัยก่อนที่เฮียรู้จักคนที่ขับป้ายเขียวเนี่ยเขาเริ่มใกล้เกษียณนะเขารับราชการนะครับเขาเริ่มใกล้เกษียณเขาก็ไปออกแท็กซี่ป้ายเขียวเนี่ยรับราชการเยอะนะที่เขาไปออกแท็กซี่มาขับในช่วงเวลาว่างนะครับเพราะว่าบางราชการบางอย่างเนี่ยมันว่างเยอะนะครับเขาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับเขาก็มีรายได้ที่เยอะนะแล้วมีลูกค้าประจำพอมีลูกค้าประจำมันจะมีกลุ่มคนขับด้วยกันมีการส่งลูกค้าหากันนะครับมีการส่งลูกค้าหากันให้กันเอ้ยวันนี้เราไม่ว่างไว้ฝากลูกค้าไปหน่อยนะรอบถัดไปครับใจให้ใจซึ่งกันและกันเนี่ยเวลามีงานก็ต้องแบ่งกันนะครับอันนี้ก็มันเล่าสู่กันฟังเนาะตอบคลิปนี้ตอบคอมเมนต์นี้แล้วกันยังไงก็ได้ประโยชน์ยังไงคอมเมนต์บอกเฮียนิดนึงฟังเสร็จแล้วบอกนิดนึงนะครับช่วงนี้เฮียก็ไม่ได้วิ่งไรเดอร์เท่าไหร่แหละ
เรื่องแกร็บคาร์ก็ไม่ได้วิ่งแล้วนะครับมาเปิดร้านอยู่ร้านกาแฟอยู่ที่พหลโยธิน69/8ถ้าจะแวะมาหาหรือมาอุดหนุนก็เอารถถ้าเอารถเก่งมาเนี่ยให้ไปจอดร้านจอดรถตลาดยิ่งเจริญร้านที่2นะครับแล้วก็เดินมาด้านหลังของตลาดนะครับมันจะเป็นตึกแถวตึกเฮียเนี่ยมันจะอยู่69/8แต่มันอยู่ท้ายซอยแต่ท้ายซอยเนี่ยมันจะมีช่องที่จะเดินพิจารณาได้รถใหญ่มาไปจอดตรงนู้นจะเดินมานะครับมอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ